ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมามาเวลี่คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงความยอดเยี่ยมของนักตบไทยของเราทั้งชายและหญิงเลยนะครับที่ได้ไปลวดเล่นในลีกญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นักตบไทยของเราทําสถิติได้อย่างดีงามมากเลยนะครับก็คือสามารถคว้า MVP ประจํานัดประจําแมตช์ของแต่ละสัปดาห์ได้ครบทั้ง5คนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับอย่างเติร์กหรือว่าผู้หญิงอีก4คนก็คือโมเมบีมเตยแนนนี่คือสถิติอันยอดเยี่ยมของนักตบไทยของเราที่ได้ไปลูดเล่นในลีกญี่ปุ่นนะครับที่การันตีได้แล้วว่านักตบไทยของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับมีส่วนสำคัญที่ช่วยทำแต้มให้กับทีมนะครับจนสามารถคว้า MVP มาได้เก่งมากๆเลยครับซึ่งช่วงนี้วีลีกก็กลับมาแข่งขันแล้วนะครับในลีกที่2เราก็รอเชียร์รอเอาใจช่วยสาวไทยของเราทุกคนกันต่อครับรวมทั้งเติร์กด้วยนะครับนักกีฬาชายไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ลูดเล่นในลีกญี่ปุ่นครั้งแรกขึ้นชื่อว่านักตบไทยคุณภาพอยู่แล้วครับสู้ๆนะครับทั้ง5คนเลยในลีกญี่ปุ่นครับ